รัมย์อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตหรือช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเป็นสนามแข่งรถมาตรฐานสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติในประเทศไทยตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของ New I Mobile Stadium ตำบลอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ถ้าพูดถึง Thailand Super Series 2015เริ่มมาแล้วตั้งแต่เมื่อ 8-10 พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยเปิดศึกแรกที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์Racing Spirit รุกต่อเนื่อง Thailand Super Series 2015ต่อยอดผู้นำแข่งรถทางเรียบหนึ่งในอาเซียนพร้อมประเดิมสนามแรกในปี2015ในประเทศไทยเรียกได้ว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นมาตรฐานระดับสากลในวันที่ 8-10 พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สนามช้างจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับปี2015นี้ในรุ่น Thailand Super Car Class 2 GTM กับทีมสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีม Thailand โดยคุณกันศักดิ์กุศิรินักแข่งฝีมือดีซึ่งปีนี้จะมาควบม้าลำพอง Ferrari 458 Challenge มาร่วมทัพพร้อมกับรักษาแชมป์ปี2015โดยทีมสิงห์มอเตอร์สปอร์ต Thailand วางเป้าหมายในการคว้าแชมป์ประเภททีมในรุ่นนี้ด้วยจากความสำเร็จในปี2014ที่ผ่านมาทีมงานก็ยังคงเป็นชุดเดิมจากปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งมิสเตอร์ลูคาโซลีรับหน้าที่เรสเอนจิเนียร์ประจำทีมและมิสเตอร์คาร์โลแวนแดมซึ่งเป็นอดีตแชมป์โลกฟอร์มูล่า3ยังรับหน้าที่เป็นโค้ชให้อีกด้วยโดยการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยในรายการ Thailand Super Series 2015จะมีตารางการแข่งขันตลอดทั้งปีในรอบ 1-2 เริ่มตั้งแต่ 8-10 พฤษภาคมในปีนี้ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต
และรอบ 3-4 นะครับในวันที่ 24-26 กรกฎาคมที่ผ่านมาณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเช่นกันและรอบ 5-6 ครับในวันที่ 11-13 กันยายนจะเปลี่ยนที่ครับไปเป็นที่สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตและสนามปลายปีสุดท้ายในรอบ 7-8 ในวันที่ 24-29 พฤศจิกายนถือว่าเป็นสนามปิดเมืองที่ได้รับความสนใจจากทั้งนักแข่งทั้งผู้ชมและที่สำคัญก็คือนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมในงานมากกว่า 500,000 คนเรียกได้ว่าเป็นความสำเร็จที่เกินเป้าหมายจริงๆสำหรับใครครับที่รอติดตามการแข่งขัน Thailand Super Series 2015ที่จะประเดิมเปิดศึกสนามแรกกันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์
ลยครับคือฝันตอนเด็กๆของผมที่สักวันหนึ่งผมอยากจะมายืนอยู่ณจุดนี้ซึ่งเป็นสนามแข่งรถระดับโลกและแล้วผมก็มีโอกาสที่จะทำให้มันเกิดขึ้นและที่สำคัญมันเกิดขึ้นที่เมืองไทยครับกับที่นี่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์